รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสบรอกโคลี่เขียวขนาดนี้ปั่นกับนมใช้แบบนี้เลยจริงๆเหรอง่ายมากยังไม่เสร็จแค่นี้เนาะยังเหรอฮะบรอกโคลี่ไปปั่นใส่กระชีสได้เหรอคุณพระสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23ค่ะเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะเป็นรายการที่มีโจทย์วัตถุดิบหนึ่งอย่างครับอาจารย์นี่สักทำเมนูหนึ่งนานาทิดดี้อีกหนึ่งเมนูหนึ่งใช่แต่ก็น่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทำตามนะครับค่ะว่าแต่วันนี้ดีกว่าครับวัตถุดิบของเราอยู่ใหญ่อ่ะคือตอนนี้ปิดไม่มิดผมใจไม่ดีเลยไข่ไก่อีกหรือเปล่ามาเป็นตะกร้าเลยเนี่ยอ๋อแอบเห็นข้างใต้ใช่ไหมฮะคือฝาปิดอยู่ก็จริงนะแต่เห็นเป็นตะกร้ามาเปิดเลยดีกว่าครับมาอ่ะ1 2 3โอ้ยตายบรอกโคลีจะทำอะไรกินดีล่ะโอ้ยดอกสดสวยแน่นบึกบักเลยเขาบอกว่ามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพบ้างมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะรับประทานเสร็จแล้วระบบขับถ่ายก็ดีดีมันก็ควรจะทำอะไรที่กินเสร็จแล้วมันดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณผู้ชมนะเออเราสองคนไม่กินบรอกโคลีเท่าไหร่อันนี้พูดจริงอาจารย์นี่สักขอไปทำเมนูอะไรอะคะผัดกุ้งระดับอย่างยิ่งสักก็เหรอเอาบรอกโคลีมาหั่นแล้วก็ผัดกุ้งผัดหมูเชยไปไหมคะทำให้มันดูดีกว่านี้บรอกโคลีเนี่ยไปทางอาหารจีนก็ได้นะเออใช่เราเห็นคนเอามาเหมือนเจียนน้ำมันหอมแบบกลายเป็นแบบขึ้นร้านหรูภัตตาคารเลยนะแต่ว่าจริงๆแบบฝรั่งเขาก็เอาไปทำอะไรเยอะแยะนะส่วนมากก็เห็นเอาไปลวกปะแล้วก็กินกับสลัดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบส่วนใหญ่อ่ะเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยไม่กินเห็นปุ๊บโอ้โหก็เหม็นเขียวแล้วอ่ะคือความจริงด้วยความที่เขาไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรเลยนะแต่แบบมันมันเขียวๆอ่ะด้วยสีอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ no เราวิ่งหนีคุณหยุดบูลลี่บรอกโคลีเถอะ อ่ะวันนี้เราจะทำให้เขาเฉิดฉายยังไงคุณจะทำให้คนที่ไม่ค่อยกินบรอกโคลีหรือเห็นปุ๊บก็เบอร์หน้าหนี เขาจะต้องสนใจและเหลียวมองคุณใช่ไหมบรอกโคลีสิครับจะทำให้บรอกโคลีของเราน่าสนใจยังไงบ้างเราจะเอาบรอกโคลีของเรานะฮะไปทำเป็นเมนูสแน็คทานเล่นสแน็คอย่าบอกนะเอาไปอบเฉยๆตีนะไม่รู้ใครคิดก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้จะเอาไปฝานๆแล้วอบๆนะอร่อยนะอ่ะแต่วันนี้เราแบบพริกแพงมากกว่านั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความอร่อยเพิ่มคุณค่าด้วยนะครับกับเมนูบรอกโคลีชีสไบท์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับคิดออกแล้วว่าวันนี้จะเอาบรอกโคลีมาทำอะไรรับประทานจะทำแบบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเดี๋ยวหยุดจุดอย่าเพิ่งร้องยี้นะคะราดหน้านี่ก็สูตรใครสูตรมันนะเอ้ยสูตรใครสูตรเขานะคุณผู้ชมวันนี้จะมีวิธีการนี่เวลาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเลือกนะไปบอกเขาว่าจะทำราดหน้าเขาก็จะเลือกให้แบบผัดได้แล้วก็หั่นเส้นโตนิดหนึ่งเสร็จเราก็ต้องจัดการครีซะบีบี้ให้เส้นน่ะหลุดออกจากกันไม่ใช่มาเป็นปึกไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็บางคนอ่ะก็ชอบเอาก๋วยเตี๋ยวไปผัดเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วไหม้รอบกระทะขมปื้อไปหมดอยากให้สีคล้ำแค่ไหนก็เอาซีอิ๊วเนี่ยเหยาะลงไปก่อนอุ๊ยตายพอแล้วนิดนึงก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เนี่ยลองดูรัดหน้าแบบดูดีราคาแพงจะไม่ดำปื้อหรือนะคุณผู้ชมเออฝั่งนู้นทำอะไรกินอ่ะเขาได้จดบรอกโคลีเหมือนเราทำบรอกโคลีชีสไบค่ะคือเอาชีสมากัดคำหนึ่งกินบรอกโคลีคำหนึ่งเหรอค่อยตายจะบ้าตายจริงเหรอบรอกโคลีชีสไบค์ครับผมเราจะมีบรอกโคลีที่สุกแล้วนะคะคือง่ายกว่าใช่เขาช่วยร่นระยะเวลาในการทำนะก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปต้มนะฮะจากนั้นใส่นมสดลงไปง่ายมากยังไม่เสร็จแค่นี้เนาะยังเหรอฮะโอเคหลายคนอาจจะมองภาพว่าเอาจริงหรอบรอกโคลี่เขียวขนาดนี้ปั่นกับนมใช้แบบนี้เลยจริงๆหรอจริงค่ะจริงนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันเฮ้ยมันน่าทานขนาดนี้เลยเหรอโอเคก็เอาส่วนผสมที่เราปั่นนะฮะก็จะมีบรอกโคลี่กับนมเนี่ยแหละมาตั้งไฟอีกทีนึงนะครับ
ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเขียวเขียวว่าเขียวอยู่คือเห็นแบบนี้ก็ยังไม่กินนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราสองคนทำยังไงกับมันบ้างบรอกโคลีไปปั่นใส่กระชีสแล้วหรอคุณเพราะคุณจะเห็นว่าเขาแห้งขึ้นเยอะเลยเขาแห้งแบบนี้เขาจะไม่เกาะก้อนพอเขาแห้งปุ๊บคุณก็อยากให้เขาเปียกอีกช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลานิลทอดน้ำจิ้มแจ่วกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันโรยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งใส่ปลานิลลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดนำปลานิลลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นนำไปผึ่งลมให้แห้งเตรียมไว้ค่ะนำปลานิลที่ผึ่งจนแห้งลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลานิลทอดลงในกล่องอาหารรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดน้ำจิ้มแจ่วทำกินเองก็ได้ทำขายออนไลน์ก็ดี